สวัสดีครับเดี๋ยวขอแวะซื้ออะไรกินนิดหน่อยนะครับหิวมากแล้วอยู่นอกบ้านก็จะกินอะไรง่ายๆเนี่ยครับผมเบอร์เกอร์ร้านเดิมครับผมร้านโปรดของพวกเราเลยถูกและอร่อยชอบมากร้านนี้ได้มาแล้วครับเหมือนเดิมครับเบอร์เกอร์เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับผมเติมพลังก่อนไปดูไฟกันเนาะ In and Out เจ้าเดิมนะคะแวะเติมน้ำมันนิดหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันคริสต์มาสในอเมริกานะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะคะเป็นวันที่24เพราะว่าเราเช็คสภาพอากาศแล้ววันคริสต์มาสก็คือวันที่25นะคะคือฝนตกเดี๋ยวจะพาไปดูไฟคริสต์มาสกันนะครับผมว่าแต่ละบ้านนี่เขาจะตกแต่งสวยขนาดไหนใช่เพราะว่าที่เนี่ยเขาจะตกแต่งทุกปีเลยนะคะแบบว่าจัดไฟจัดนู่นจัดนี่อะค่ะให้นักท่องเที่ยวอะมาดูกันไปดูกันเลยค่ะตำรวจมาคุมสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะว่ารถก็ติดคนก็เยอะนะคะดูรถติดหมดเลยตั้งแต่ไปดูช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ต้องใส่แมสกันหน่อยนะคะนี่เพราะเมื่อกี้คนเดินไปเดินมาเขาใส่แมสกันเยอะเพราะว่าเขาก็กลัวกันเหมือนกันนะคะใช่ต้องป้องกันหน่อยเพราะว่าข้างในนั้นคนเยอะมากช่วงนี้ล็อกดาวน์ประเทศแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปดูไฟข้างในตรงนู้นกันเลยนะคะไปตอนนี้นะคะรถติดมากเลยดูตรงโน้นนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่อยากลงจากรถเขาก็เลยจะขับรถดูไฟกันนะคะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะตกแต่งสไตล์ใครสไตล์มันใครชอบสไตล์แบบไหนก็ตกแต่งแบบนั้นนะคะบางคนตกแต่งน้อยบางคนตกแต่งเยอะนะคะที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้ลองดูนะคะก็เหมือนประมาณแบบว่าแต่งไฟแข่งกันเนาะประมาณนั้นใช่หมู่บ้านนี้เขาก็จะจัดคริสต์มาสแบบนี้ทุกปีเลยนะคะสามารถมาได้ช่วงคริสต์มาสในอเมริกาบ้านที่นี่เขาก็จะแต่งไฟกันประมาณนี้นะครับก็จะตกแต่งไฟเยอะๆอย่างนี้แหละเลยมาแชร์ให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย